จอ c คอยนะครับเขาบอกว่าตั้งเป้าหมายไปถึงหนึ่งดอลลาร์ได้ไม่รู้จริงหรือไม่จริงวันนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของกราฟด้วยกันและสิ่งที่น่าสนใจนะเรื่องของแรงซื้อเนี่ยแหละนะครับเขาบอกว่ามันมีโอกาสสูงมากเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้สุดค่ะคือคอยนีิมุล มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาวิเคราะห์ราคาของดอชคอยด้วยกันนะครับโดยที่การวิเคราะห์เนี่ยครับเขาตั้งนะครับว่าดอชคอยเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับ u s เเป็นไปได้นะที่จะกลับขึ้นมาใน1ดอลลาร์ในเร็วนี้นะครับฉะนั้นดอชคอยนะครับมีการซื้อขายเชิงลุกในวันนี้นะครับก็คือมีการซื้อขายอย่างมากเลยและก็เราต้องดูนะครับว่า ตลาดเนี่ยโดยรวมนี่เป็นยังไงนะครับบางทีเราดูในระยะยาวเนี่ยก็ยากนะครับในระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะมีการเทขายอย่างรุนแรงก็ได้ฉะนั้นราคาของ d ดอ c คอยในแนวต้านต่อไปนะครับคือ0.1ดอลลาร์นะครับแล้วก็แนวรับอยู่ที่0 9 0 2ดอลลาร์ในขณะที่ดอทคอยนะครับที่เราทำข่าวอยู่เนี้ย มีการซื้อขายอยู่ที่0.0931ดอลลาร์นะครับเพิ่มขึ้น13.59%ภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาฉะนั้นเหรียญมีมนะครับมีมูลค่าการตลาดรายวันประมาณ12.49 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับและปริมาณการซื้อขายราย24ชยั่วโมงอยู่ที่1.9พันล้านดอลลาร์ฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูนะครับเรื่องของกราฟเนี่ยเรื่องของไทม์เฟรมมีทั้งหมด2ไทม์เฟรมด้วยกัน คือกราฟลายวันนะครับที่เป็นกราฟรายยี่สบสี่ชั่วโมงกับกราฟลายสี่ชั่วโมงเพื่อดูราคาของดอรคอยให้แคบลงฉะนั้นกราฟลายสี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับเขาบอกว่าดอรคอยเนี่ยสามารถที่จะไปถึง0ู1ดศดอลลาร์ได้นะครับศูนจดดอลลาร์ได้แล้วแนวรับนะครับอยู่ที่0ูนด้าดอลลาร์นะครับโดยเมื่อตีกราฟลายย4ิบสี่ชั่วโมงเขาใช้เส้นโบลิงแบนนะครับโบลิงแบนเจอร์นะครับ ตัวนี้นะครับเพื่อจะทดสอบว่าค่าของดอ c คอยเป็นยังไงบ้างผลปรากฏว่าตอนนี้นะครับค่าของดอทคอยมีอาจมีโมเมนตัมที่เป็นขาขึ้นอะมาดูตัวอีกอันหนึ่งนะครับคือเส้น rsi นะครับเขาบอกมีการซื้อมากเกินไปนะครับแล้วเข้าใกล้70หรือ70นะครับดังนั้นการขึ้นราคาของปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นระยะสั้นนะครับและดอทคอยอาจจะมีการปรับลดเนื่องจาก มูลไอ้ไอ้เหรียญใหญ่นะครับอย่างบิตคอยอาจจะมีการเทขายนะครับแล้วก็ดอ c คอยอาจจะล่วงตามเหรียญนั้นเองฉะนั้นตอนนี้นะครับก็อยู่ในช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อนะครับว่าดอ c คอยจะไปต่อได้แบบไหนแต่เอาละนะครับดอจคอยนะครับเมื่อต้นสัปดาห์ก็ทําจุดสูงสุดที่0.11ดอลลาร์นะครับแล้วก็ราคาที่ต่ําที่สุดแล้วนะครับที่อยู่ในมาตรฐานคือ0.0931ดอลลาร์นะครับ ฉะนั้นการวิเคราะห์ในกราฟลาย4ชั่วโมงนะครับเรามาดูตรงนี้ด้วยกันว่ากราฟลาย4ชั่วโมงเนี่ยเขาก็ใช้เรื่องของเส้น RSI MACD เข้ามาช่วยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเขาก็เห็นนะครับว่ากราฟลาย4ชั่วโมงเนี่ยมันก็ทำให้เวลาหรือโซนการซื้อขายเนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับว่าดอชคอยเนี่ยอาจจะตกลงไปที่0.0817เนะครับเป็นแนวแนวรับนะครับและก็ใน แนวต้านนะครับก็ยังยังไม่สามารถหาได้นะครับแต่ว่าเอาแหละนะครับราคาในปัจจุบันอยู่ที่0.0931ดอลลาร์นะครับและตอนนี้นะครับดอชคอยก็สามารถที่จะขึ้นไปถึง0.1ดอลลาร์ได้ในระยะสั้นอเรามาดูเส้น MACD ด้วยกันนะครับตอนนี้เส้น MACD m a d ของดอชคอยอยู่ในภาวะตลาดกระทิงนะครับและอยู่เหนือเส้นสีแดงด้วยซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอยู่แนวโน้มที่เพิ่มขึ้น นะครับบ่งชี้ว่าตลาดเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นในระยะสั้นด้วยนะครับอาจเป็นระยะสั้นนะ RSI ปัจจุบันอยู่ที่63.8บนะครับบ่งชี้ว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไปเล็กน้อยอย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้หมายความว่าตลาดจะลดลงในไม่ช้านะครับเนื่องจาก RSI ก็ยังคงมีความสามารถที่ซื้อได้เกินนะครับระยะเวลานาน,านพอได้พอสมควรเลยดังนั้นบ่งชี้นะครับเรื่องของค่าพลังเนี่ย อยู่ที่ประมาณ 54. 5 4.5ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดเป็นขาขึ้นนะครับฉะนั้นค่า cci ในปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ109.4นะครับซึ่งสูงกว่าระดับ100นะครับที่บ่งชี้ว่าตลาดเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็มีการซื้ออย่างมากเลยนะครับที่มากเกินไปด้วยฉนั้นดอทคอยในตอนนี้นะครับก็ก็อาจจะมีการลดลงในไม่ช้านะครับฉะนั้นคุณตั้งไว้เลยว่าดอทคอยในขนาดนี้ แนวต้านนะครับอยู่ที่0.1แนวรับอยู่ที่0.902เนะครับเป็นแนวรับแรก0.8เป็นแนวรับที่2 0.7เป็นแนวรับที่3อาจจะเกิดได้แบบนี้อยู่ที่ภาพรวมของตลาดที่ปิดคอยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาแหละข้อมูลนะครับมีประมาณนี้นะครับก็ตั้งเอาไว้เลยว่า1ดอลลาร์ของดอทคอยอาจจะไปได้ถ้าเกิดมีแรงซื้อประมาณนี้นะครับมาตลอดดอทคอยก็อาจจะไต่ขึ้นไปได้ ต่อย่าลืมนะสภาพการตลาดตอนนี้นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากการประชุมเมื่อคืนของเฟดเนี่ยน่าจะส่งสัญญาณเรื่องของการเทขายนะครับในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการเทขายครั้งสุดท้ายด้วยนะครับที่จะเกิดขึ้นเอาแหละตอนนี้เนื่องจากทำไมผมเชื่ออย่างนั้นนะครับจีน,นทิ้งพันธบตัตรอีกแล้วนะครับของของของสหรัฐอ่ะน,นะของดอลลาร์สาหรัฐนะครับ ฉะนั้นเฝ้าดูไว้เลยนะครับว่าเมื่อไหร่นะครับที่ดอลลาร์พาดตลาดคริปโตก็จะพุ่งอย่างรุนแรงนะครับแล้วดอลลาร์พาดยังไงนะครับก็คือคนไม่เชื่อถือในเฟรดนะครับเชื่อถือน้อยลงทําให้บางจังหวะเนี่ยตลาดที่มีความเสี่ยงสูงอย่างคริปโตเคอเรนซีโดยใช้ลูน่าเนี่ยเป็นตัวล่ออาจจะทําให้ดอลลาร์เนี่ยเริ่มนะครับที่จะอ่อนค่าลงนั่นเองในระยะเวลาอันสั้น ขึ้นอยู่กับว่าลูน่าจะขึ้นเร็วขนาดไหนจะเล่นกระแสดได้ดีขนาดไหนรวมถึงจอจคอยนะครับก็เราก็เหรียญมีมด้วยนะครับที่จะเป็นตัวชูโรงเอาแหละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ r y p t o c u อ r e n c y c o m m u n i t ้ทักเข้ามาได้ที่เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code โค้ดไปให้ ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลหรือศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนและสําหรับวันนี้นะครับเราก็มีกลุ่มดอร g e คอยมีกลุ่มชีบะมีกลุ่มคืนเจนซี่คอมมิ i t y ทักที่เพจเอาละนะครับเรามีเหรียญตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อบอยสัตที่ชื่อ Starnet นะครับเหรียญน,นี้ค้าประกันโดยชีบะใครสนใจก็ทักไปที่เพจ นะครับรายละเอียดข้างในเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่รายละเอียดโดยทั่วไปอาจจะเหมือนกันนะครับเพราะคําประกันโดยชิบะแล้วมันเป็นเหรียญต้นน้ําการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลก่อนการลงทุนและสําหรับวันนี้ผมก็หวังว่าดอ c คอยนะครับจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลา